มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวัดพระบาทน้ำพุแจงแล้วนะคะแจงแล้วค่ะถูกลูกและเมียทิ้งให้อยู่ที่วัดจากกรณีโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพแล้วก็ให้ข้อมูลของอดีตนักร้องดังดอนสอนระเบียบซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดยระบุนะคะว่าเจ้าตัวได้ถูกครอบครัวพามาปล่อยตัวทิ้งไว้ที่ศูนย์ผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุของหลวงพ่ออลงกตและไม่มาดูแลอีกเลยนั้นล่าสุดดอนสอนระเบียบย้ายอยู่ที่ศูนย์ผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุของหลวงพ่ออลงกตเพราะว่าถูกภรรยาและลูกสาวทอดทิ้งไปและไม่กลับมาดูแลเขาอีกเลยครั้งสุดท้ายดอนไปอวยพรวันเกิดลูกสาวเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว2563หลังจากนั้นก็หายเงียบไปเลยครับทางนี้ทางด้านวัดพระบาทน้ำพุนะคะได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้โดยระบุที่มาของข่าวลือว่าเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางครอบครัวของนักร้องดังได้เดินทางมาทำบุญที่วัดก่อนจะเดินทางกลับไปโดยที่อดีตนักร้องดังนั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้งให้มาอยู่ที่ศูนย์ผู้ป่วยแต่อย่างใดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ